เมื่อไฟล์มัลติแท็กเข้ามาในโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราลงกดเล่นดูเสียงก็เข้าไปในโปรแกรม Mackie DL32 เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการบันทึกเสียงและเล่นเสียงแบบมัลติแท็กผ่าน Mackie DL32S จะเป็นยังไงไปดูกันเลยขั้นแรกนะครับก็ให้เราเชื่อมต่อ Mackie กับคอมพิวเตอร์ของเราผ่านทางสาย USB และลงไดเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับโดยเราสามารถไปดาวน์โหลดไดเวอร์ได้ที่หน้าเว็บของ Mackie DL32S นะครับเลื่อนมาด้านล่างสุดนะครับจะมีซอฟต์แวร์แอนด์เฟิร์มแวร์อยู่ตรงนี้ให้เราดาวน์โหลดไดเวอร์สำหรับคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยให้เราติดตั้งเมื่อติดตั้งไดเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของเราเข้ากับ Mackie DL32S นะครับแล้วเปิดแอปควบคุมขึ้นมาและเชื่อมต่อมิกเซอร์ของเรานะครับโอเคต่อไปจะเป็นวิธีการอัดเสียงจาก Mackie ลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับให้เราเปิดโปรแกรม Tag Live ขึ้นมากด New Session นะครับและตั้งชื่อไฟล์นะครับสำหรับบันทึกลงไปในคอมพิวเตอร์เมื่อเข้ามาในหน้าโปรแกรมแล้วให้ไปที่คำว่าไฟล์กด Preference และเลือก Interface นะครับเป็น Mackie ASIO Diver กด Yesโอเคเขาจะขึ้น input ทั้งหมด32 input และ32 output นะครับกดโอเคเมื่อขึ้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราสร้างแท็กตามจำนวน input และ output ของ sound card ของเรานะครับในที่นี้เป็น32ผมก็จะสร้างแท็กขึ้นมา32โดยการไปที่คำว่า track แล้วก็กด add track นะครับเลือก32 channel แบบ mono กดโอเคโอเคทีนี้เขาจะขึ้นมาเป็น32 channel แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดไมค์นะครับเข้าไปในมิกเซอร์ตัวนี้ไล่ตั้งแต่ channel 1นะครับไปเรื่อยๆจนถึง32ดูว่า channel มันเข้ามาตรงกับโปรแกรมในนี้ไหมเดี๋ยวผมจะทำการเริ่มบันทึกเลยนะครับโดยการกดที่ record กลมๆตรงนี้เช็คอันนี้ channel 1ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ channel ไปเรื่อยๆ channel 3ดูบ้างเช็ค channel 3ขึ้นมาแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปchannel 6ป่ะเช็ค channel 6ขึ้นตรงนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองข้ามไปที่32เลยนะครับเช็ค32ขึ้นนะครับแสดงว่า input ทุก input ตรงกับตรงนี้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราสิ้นสุดการบันทึกเสียงครับเราก็กดตรงรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับปึ๊บสิ้นสุดกระบวนการบันทึกเสียงผ่านเจ้า Mackie DL32S และวิธีเล่นเสียงกลับไปที่ Mackie DL32S นะครับให้เราเข้าไปที่แอปของเรานะครับเพื่อทำการตั้งค่าเพื่อให้ Mackie DL32S รับ input มาจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมาที่ตรงนี้เลือกไปที่ routing ตรงนี้นะครับมาที่ input B และกดรูปเฟืองนะครับกด assign all to input B ปึ๊บแล้วก็กด yes เท่านี้เสียงจากโปรแกรม Tag Live นะครับก็จะเข้ามาที่ Mackie DL32S เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดเช็คดูกับแท็กเมื่อกี้แหละนี่เห็นไหมครับว่าเสียงจากโปรแกรม Tag Live เนี่ยเข้ามาใน Mackie เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเทสไมค์อยู่ที่ channel ที่3เมื่อกี้ตอนนี้มาเทสที่ channel 6แล้วเสียงเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนำเสียงที่บันทึกไว้เนี่ยมามิกใหม่ใน Mackie DL32S ได้ทั้งหมดเลยและถ้าเรามีไฟล์มัลติแท็กจากที่อื่นนะครับสามารถนำเข้าโปรแกรมนี้เพื่อมามิกใหม่บน Mackie DL32S ได้เหมือนกันโดยการremove tag ทั้งหมดออกไปก่อนนะครับกดเลือกทั้งหมดคลิกขวาและ remove และนำไฟล์ multi tag ของเรานะครับเข้ามาในโปรแกรม tag live โอเคเมื่อไฟล์ multi tag เข้ามาในโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราลงกดเล่นดูเสียงก็เข้าไปในโปรแกรม Mackie DL32 เรียบร้อยนะครับเราสามารถมิกเสียงใหม่ทั้งหมดในมิกเซอร์ตัวนี้ได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับการบันทึกและเล่นไฟล์ multi tag ผ่านMackie DL32S ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะถ้าเกิดมีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถทักมาที่เพจ ATPO Sound Shop หรือว่าเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านนี้และหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ AT How To ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ ไม่อยากพลาดข้อมูลและข่าวสารจาก ATPO Sound อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าการแจ้งเตือนใน Facebook ให้เห็นโพสต์ก่อนตามวิธีในวิดีโอได้เลยนะครับค้นหาคลิปเก่าติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe Channel ATPO Sound ใน YouTube นะครับ